สวัสดีนะครับผมตงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ดูจังหวะเข้าเก็งกำไรเนาะวางแผนช่วงเช้าก่อนนะครับตอนนี้9โมง20นาที21นาทีนะครับผมมาดูตัวของ E4L นะทั้งตัวแม่และตัวลูกเนี่ยในส่วนตัวมองว่าปรับค่อนข้างสวยเลยนะครับในส่วนตัวมองว่าปรับน่าจะพร้อมขึ้นนะก็ตอนนี้ผมยังติดตัวของ THRE อยู่นะครับก็คือทุนที่20ตังค์นะตอนนี้มันเหลือ16ตังค์นะครับจริงๆทรงมันก็ไม่ได้เสียแหละนะครับแต่จังหวะในการเข้าเนี่ยอาจจะเป็นการไล่ราคานิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดของตัว THRE นะแต่วันนี้มาดูตัวของ E4L ก่อน E4L นะในส่วนตัวเนี่ยมองว่าหน้าส่วนเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับคอลเลคชันนะเดี๋ยวเราต้องมานับขึ้นกันอีกทีนึงนะครับในส่วนตัวมองว่าวันเนี้ยของ E4L นะทั้งตัวแม่และตัวลูกนะน่าจะมีการพุ่งขึ้นเลยนะในส่วนตัวมองว่าน่าจะเปิดกระโดดแก็ปขึ้นเลยนะครับซึ่งอาจจะมีการวิ่งขึ้นระยะสั้นเนี่ยแถวประมาณ1บาทเลยนะผมมองนะประมาณ99สตางค์แถวเนี้ยนะครับ E4L เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดตอนออโต้โอเพ่นเนี่ยผมอาจจะเปิดออเดอร์เลยนะ E4L นะครับเดี๋ยวผมใส่โน้ตแพดแป๊บนึงนะสำหรับวิเคราะห์ E4L นะอ่ะนี่นะครับ E4L นะครับทรงทั้งตัวแม่ตัวลูกเนี่ยสวยนะทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์ตัวลูกดีกว่าเพราะว่าเราก็เล่นเก่งกำไรเนาะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของตัววอลเลนเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันถูกกว่าถูกไหมครับแต่การเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไงก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าแล้วก็จะมาเทรดตัวลูกดีกว่าเอาง่ายๆพูดภาษาบ้านๆเลยคือเงินน้อยเทรดวอลเลนดีกว่านะครับแต่ต้องเฝ้านิดนึงนะเพราะว่าการวิ่งขึ้นวิ่งลงของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวอลเลนนะเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงทั้งบวกทั้งลบมันจะแรงเอาง่ายๆนะครับต้องเฝ้านะตัวนี้นะนะครับในส่วนตัวก็ยังมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของ correction ของเว็บ3นะเอ้ย impulse เว็บ3 correction เว็บ3ไม่มีนะ impulse เว็บ3ปรับ correction นะครับของเว็บที่4นะช่วงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราดูแนวต้านตามพวกเส้น EMA พวกเนี้ยแถว1บาทแถว 90.97 พวกเนี้ยผมว่าน่าจะไปได้นะนะครับดูภาพใหญ่เช็คภาพใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ day ละดูสัก week สิ week เขาว่าไงบ้างแต่ week ก็จะมีแนวต้านเส้น EMA สีแดงอยู่นะครับตรง 0.97 นะดูภาพเล็กนิดนึงเนาะดูว่าโอกาสการทะยานขึ้นของมันเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของคลื่นอะไรละ3 4 3 1 21 2 3 3พร้อม4อันนี้มองว่าน่าจะเป็นปรับของ correction เว็บ4ในตระกูลประเภท flat นะครับนะฉะนั้นกรอบการวิ่งก็จะอยู่ประมาณแถวเนี้ยแหละแถวไหนอะแถว 0.89 แล้วก็อยู่แถวประมาณตรงนี้ทำไมมันไม่โชว์อันนี้ให้ผมมาเนี่ยกับประมาณ1บาทนะครับกรอบการวิ่งอยู่ตรงนี้เนาะผมมองว่าน่าจะประมาณนั้นนะแต่ในส่วนตัวมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของ correction เว็บ4แหละนะครับถ้าเกิดมีการย่อลงมานะครับใกล้ๆ089อะไรพวกเนี้ยในส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็นจุดเข้าซื้อณจุดที่คัทได้ดีพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้เป็นลักษณะของแก๊ปเห็นไหมการลงมาทดสอบขอบแก๊ปแล้วไม่หลุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ break away gap ของคลื่นที่3นั่นเองนะครับผมดู240นาทีนิดนึงนะถามว่าถ้าเกิดผมเข้าซื้อตอนออโต้โอเพ่นน่ะถามว่าไล่ราคาไหมในส่วนตัวบอกชัดเจนเลยนะว่าไล่นะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นการรอเนี่ยรอให้มันย่อนิดนึงนะใกล้ๆแถว89 88แถวเนี้ยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นในจุดคัทที่ดีนะครับผมเช็คการรีบาวของขา B นิดนึงนะ 61.8%ซึ่งมันเป็นแนวต้านที่ 61.8% นะฉะนั้นมองกรอบประมาณเนี้ย1บาทกับ8บาท88ตังค์อ่ะแถวเนี้ยภายในวันนี้นะถ้าเกิดพุ่งทำนิวไฮนะสูงกว่า1บาทแสดงว่าอิมพัลส์ขึ้น5มาละของลักษณะของไทม์เฟรมเล็กนะนะครับเดี๋ยวเราหาจังหวะกันอีกทีนะสำหรับตัวของ E4L Wallet 2นะเราเปิดที่ไทม์เฟรม15นาทีดีกว่าดูรู้เรื่องมั้ยเนี่ย15นาทีอ่ะดูอย่างนี้นะ15นาทีนะครับตอนเช้าอาจจะเปิดออโต้โอเพ่นสักไม้นึงก่อนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าอาจจะติดธุระนะ10โมงแต่จะมีการมารันวิดีโอให้ตลอดนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบไหนแล้วจะได้หาจังหวะในการเป
เป็นตัวอย่างในการหาจังหวะเข้าซื้อให้กับพี่ๆนักลงทุนได้นะครับว่าผมมีมุมมองลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะเพราะอะไรโอเคเนาะเดี๋ยวตอน10 โมงเดี๋ยวผมจะสั่งออโต้เพนก่อนไม้หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูตลาดอีกทีหนึ่งว่าจะมีการแอคชั่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนตลาด10 โมงนะครับ เอาละนะครับมาดูตัวของ E4L Valence 2ต่อนะครับหลังจากตอนเช้าที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่า E4L ตอน Auto Open เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าซื้อนะพอดีระหว่างวันเนี่ยไม่ติดธุระนะครับไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ Real Time ได้แต่ผมก็พยายามที่จะอัดวิดีโอที่เป็นช็อตพยายามแวะมาหน้าคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆนะครับเพื่ออัดวิดีโอเป็นช็อตต่างๆนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวตามที่เราวิเคราะห์กันไว้จริงหรือเปล่านะครับตอนเช้าผมบอกว่าราคาจะต้องเปิดกระโดดแก๊ปถูกไหมแล้วเป็นยังไงต่อตอนเช้าราคาเปิดกระโดดแก๊ปขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับแล้วเป็นยังไงต่อเปิดกระโดดแก๊ปไม่พอแล้ววิ่งขึ้นทันทีเลยนะทำจุดสูงสุดที่ 1.07 ทันทีเลยนะนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่สามารถเข้าซื้อนะตอนออโต้โอเพ่นได้นะเพราะตลาดเปิดก่อนนะครับวันนี้ตลาดเปิดก่อนตอน10 โมงนะถ้าผมจะไม่ผิดตอน9 โมง 55 นาทีซึ่งผมส่งคำสั่งไม่ทันนะครับอันนี้เป็นโน้ตแพดของเราเนาะที่เราตอนวิเคราะห์ไว้ตอนเช้านะครับราคาปัจจุบันก็คือ95นะครับตอนเช้าเนี่ยมองเช้าเนี่ยราคาเปิดโดดแล้วก็โดดจริงๆเห็นไหมนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ9 บาทหรือ 1 บาททำไมผมให้แนวต้านที่9 บาทหรือ 1 บาทเพราะอะไรเพราะการปรับในรูปแบบเนี่ยถ้ามันไม่สามารถผ่าน1 บาทได้เนี่ยมันมีโอกาสปรับลงลักษณะของอะไรฮะ normal flat อีกครั้งนึงก็จะมาแถวๆ 0.98 อีกครั้งนึงตัวนี้มีโอกาสแต่ปรากฏว่าการที่ผ่านขึ้นไปเนี่ยตามที่ผมวิเคราะห์คือผ่าน1 บาทขึ้นไปได้เนี่ยถูกไหมครับหรือผ่าน99 สตางค์ขึ้นไปได้เนี่ยนั่นมองบอกถึงว่าอิมพัลส์ของคลื่นที่5นั่นน่ะมันเกิดละโอเคไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาพอร์ตให้ดูนะครับนี่นะครับเป็น E4L Valence 2นะครับผมเข้าซื้อ Average Cost นะที่90 0.97 ตังค์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กำไรนะบวกไป 8% นะครับซึ่งตอนเช้าที่มันวิ่งขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 1.07 เนี่ยถ้าเกิดเราเฝ้าคอยนิดนึงนะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะขายหุ้นได้จุดสูงสุดหรอกเนาะซึ่งมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมตามทฤษฎีแล้วตามการเทรดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เป็นไปได้ยากนิดนึงนะครับก็สามารถวิ่งไปเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ประมาณ 12% เลยนะประมาณ 10 กว่า% เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งตอนนี้ราคาปิดที่ 1.5 ตังค์นะปรากฏว่าก็ได้กำไรมาที่ 8% แล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ตอนเช้านะครับสำหรับตัว THIE ตัวนี้ยังติดอยู่เนาะเดี๋ยวรอการวิเคราะห์วิดีโอของ THIE อยู่นะครับเพิ่งผมกำลังเรคคอร์ดอยู่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสคัดจะคัดเพราะอะไรจังหวะเทคโปรฟิตออกเพราะอะไรนะครับพยายามอัดไว้เป็นกรณีศึกษาให้กับพี่ๆนักลงทุนตลอดนะครับมาดูตัวของ E4L ต่อนะครับถ้าวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยในส่วนตัวมองว่าน่าจะราคาเปิดกระโดดแก๊ปขึ้นนะครับน่าจะเปิดกระโดดแก๊ปขึ้นเพราะว่าดูสัญญาณจากตัวของแม่นะตัวแม่นะวันนี้ราคาตัวแม่ close to high นะ close to high นะนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเปิดกระโดดขึ้นนะนะครับแต่ตัวลูกเนี่ยมันมีข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะพี่ดู240นาทีนะครับ240นาทีเป็นไงราคากระโดดห่างเส้น EMA 5วันโอกาสลงมาพักเนี่ยมีนะมีนะครับเห็นไหมครับราคาทำ high เห็นไหมสูงขึ้นตรงนี้อินดิเคเตอร์กับต่ำลงเนี่ยระวังนะระวังเกิดการพักตัวนะครับพี่ๆคนไหนที่เข้าตามผมนะที่เมื่อวานมีการสอบถามกันมาเนี่ยผมก็เชียร์ E4L นะทั้งแม่ทั้งลูกแต่ตัวลูกเนี่ยระวังนิดนึงนะทรงมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับตัวแม่มากเท่าที่ควรนะครับตัวแม่เนี่ย close to high แต่ตัวลูกไม่ได้ close to high นะแล้วก็ตัวลูกกระโดดหางเส้น EMA 5วันพร้อมกับเกิดสัญญาณเคลียร์บนเพื่ออาจจะพักตัวลงล่างนะอาจจะเกิดการพักตัวนะสำหรับตัวลูกให้ระวังนะครับให้ระวังนะฉะนั้นถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาสามารถเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วมีแก๊ปขึ้นเนี่ยผมอาจจะใช้วิธีการเทคโปรฟิตออกก่อนนะครับผมอาจจะเทคโปรฟิตออกก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ลักษณะของคลื่นที่3ของบริเวณเนี่ยครบ5คลื่นนะครับซึ่งมีลักษณะของคลื่น5เป็น exhaustion gap แล้วเกิดการย่อของคลื่น4นะครับเพื่อคลื่น5ชุดอีกคลื่น5จริงๆนะที่เป็นคลื่น5
นะครับสัญญาณของการเกิดการดีดตัวนะฮะถามว่าทำไมผมถึง forecast ได้ว่าราคาอาจจะเปิดโดดแก๊ปหรือไม่โดดแก๊ปเนี่ยอันนี้เป็นคำถามของพี่ๆนักลงทุนหลายคนคือการกระโดดจะเปิดแก๊ปได้เนี่ยพี่สังเกตดูหุ้นที่เป็นไงฮะ close to high อ่ะส่วนใหญ่จะเปิดกระโดดแก๊ปนะครับแต่ต้องเป็นลักษณะของคลื่นที่เป็นอยู่ในคลื่นของ impulse ของ3หรือ5เท่านั้นนะการจะเปิดกระโดดได้ที่ชัดเจนนะครับถามว่าขึ้น1เปิดได้ไหมเปิดได้นะมันจะเป็นลักษณะของ common gap ตรงนั้นถามว่าผมจับจุดเด่นตรงนั้นมาได้ไหมผมจับไม่ได้ผมจะจับขึ้น3กับขึ้น5ที่ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วสัญญาณเป็นยังไงฮะสัญญาณ hidden bullish divergence มานะก่อนที่ราคาจะเปิดกระโดดแก๊ปเห็นไหมเปิดให้ดูนะราคาทำ higher อะไรฮะ low indicator ทำไง lower low เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสัญญาณของอะไร hidden bullish divergence บ่งถึงว่าเทรนขาขึ้นยังดำเนินต่อไงสัญญาณมันมาก่อนแล้วเห็นไหมครับโอเคไหมครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจับตาดูนะทั้งตัวแม่และตัวลูกนะครับมีโอกาสเปิดแก๊ปกระโดดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดราคาเปิดกระโดดแก๊ปปุ๊บผมจะสังเกตสัญญาณตัวอินดิเคเตอร์ก่อนว่ามีการขัดแย้งกันไหมหรือที่เรียกว่าbearish divergence นะฮะถ้ามีผมอาจจะออกก่อนแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดการเคลียร์สัญญาณของ divergence ก็ได้ก็คือเราดูทรงแล้วเดี๋ยวdivergenceมันต้องเกิดแต่ราคามันสามารถวิ่งขึ้นแล้วดึงพวกออสซิเลเตอร์ให้มันสูงขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้การเกิดเพราะว่าเคลียร์divergenceนั่นแสดงว่าdivergenceตัวชุดนั้นมันจะเคลียร์ไปมันจะไม่ใช่divergenceนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้นะจับตาดูของตัว EFL นะครับทั้งตัวแม่และตัวลูกนะนะครับก็ถือว่าได้เข้าทุนที่ 0.97 ถามว่าไล่มั้ยในส่วนตัวมองว่าไล่นะเพราะ 0.97 ก็ใกล้ๆจะเป็นลักษณะของแนวต้านของราคาละทีแรกมองว่าถ้าเกิด1บาทหรือ99ตังค์ไม่ผ่านเนี่ยจะมีการย่อลงมาอีกชุดหนึ่งจะหาจุดรับประมาณที่ 0.88 หรือ 0.89 ตรงเนี้ยเพราะว่ามองว่าลักษณะทั้งหมดน่าจะเป็นลักษณะของแฟลตนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูภาพใหญ่นิดนึงนะดู240นาทีนิดนึงนะฮะ240นาทีมันค่อนข้างจะบอกว่าสถานะของคลื่น5แล้วเนี่ยจริงๆมันบอกนะครับแต่ในมองว่า5ยังไม่ครบ5นะพรุ่งนี้เนี่ยเน้นเนี่ยเปิดโดดแก๊ปแล้วผมขายละเนาะถ้าเปิดโดดแก๊ปหรือราคาหลุดเส้น EMA 5วันน่ะของทำเฟรม15นาทีเนี่ยยังไงก็ทักผมมานิดนึงนะครับอาจจะต้องหาจังหวะขายก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวไงดูตัวของวันพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าจะมีทิศทางแนวโน้มที่เราจะเทคโปรฟิตออกณจุดไหนอย่างไรเดี๋ยวจับอัดวิดีโอต่อให้ศึกษาต่อนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ